ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม FIFA Online 3นะครับกับ FIFA Review แผนเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแผนที่หลายคนคงรู้จักดีนะเป็นแผน4124213นะฮะซึ่งเป็นแผนแบบสไตล์เยอรมันในช่วงได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะฮะก็เป็นแผนสไตล์เยอรมันนั่นแหละนะครับเยอรมันนี่ก็มีหลายแผนอยู่นะแต่หลักๆเลยคือผมชอบแผนนี้ของเยอรมันมากนะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็เล่นแผนนี้แหละเป็นแผน433แบบเยอรมันนะครับก็เทคนิคแมเนเจอร์เขาก็ท้าทอง A ไปแล้วเคยรีวิวไปแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าที่อยากทำฟูทีมเยอรมันน้องเขาบอกว่าอยากทำฟูทีมเยอรมันก็จะทำให้นะเดี๋ยวจะมีทำฟูทีมด้วยนะแล้วก็ทำเป็นฟูทีมทำคลิปฟูทีมแยกมาต่างหากแล้วก็รีวิวแผนนะจริงๆผมทำฟูทีมไปก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ขอลงรีวิวแผนก่อนแล้วกันนะครับให้ทุกคนรู้แผนก่อนแล้วค่อยไปดูฟูทีมกันนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับแผนนี้นะครับเป็นแผน4213นะครับซึ่งเป็นแผนสไตล์แบบเล่นกลางซะส่วนใหญ่นะคือแบบสไตล์คองบอลฮะเป็นสไตล์คองบอลแต่ว่ากองหน้าเราจะวิ่งขึ้นลวดอย่างเดียวเพราะว่าปรับโยนยาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคองบอลจากแดนกลางก็จะลดลงซึ่งมันจะเป็นสไตล์ของเราเลยที่ผมพูดว่าสไตล์คองบอลเราเห็นกองกลางมันเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะคลองบอลเยอะแต่ว่าผมปรับให้หนีคลองบอลอ่ะคือแบบปรับให้มันเป็นกองหน้าไปเลยให้พวกเนี้ยมันเป็นกองหน้าไปเลยนะครับก็กาเซ่กับมูเลอร์ก็มันจะเติมบอลเยอะมันจะเติมเกมรวดเร็วนะครับก็ลูกศรลูกกลับนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคเลยรู้ตำแหน่งแรกดีกว่าผมไม่แนะนำนะเพราะว่าแผนนี้ถ้าแนะนำก็แนะนำได้ฮะสำหรับผู้สาวประตูนะผมแนะนำเป็นติโบกูตัวครับเล่นดีมากเลยบวกสักห้าก็กำลังดีกูตัว LP ฮะก็มันโดยเออร์นี่ก็เล่นได้เหมือนกันเล่นได้ไม่ใช่เล่นได้เหมือนกันดีเลยแหละผมชอบเหมือนกันนะเคยแนะนำอยู่นะฮะสำหรับมันโดยเออร์14ทีนะมันหนึบอยู่หนึบดีฮะแต่ว่าบางจังหวะก็มันดูเบื่อๆไปหน่อยแต่ก็อยู่ในเกมที่ดีฮะเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าเออร์ไม่ดีแต่ว่าบางเกมคือมันแบบเป็นเซฟตลุดเลยนะสำหรับมันโดยเออร์นะช่วงนั้นก็เลยอวยเป็นพิเศษนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับเรียนไนเออร์นะฮะก็จริงๆก็เล่นดีแหละนะแต่แนะนำเป็นติโบกูตัวมากกว่านะหรือว่าเอ็ดวินฟันเดอร์ซานะบวกสัก5ก็โหดดีเหมือนกันครับโอเคส่วนแบ็คขวาผมเป็นเฟิร์สนะฮะก็ถ้าเกิดว่าแนะนำขอแนะนำเป็นปีเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นโคเซ่บูซินวานะครับก็บวกสัก3หรือ4กำลังดีครับส่วนนักเตะคนนี้ก็มีความอึดที่ดียอดเยี่ยมผมความเร็วก็สไลด์ไอ้พวกเนี้ยโหดดีฮะตำแหน่งต่อไปผมเป็นฟิลิปลามนะพีบลามตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นตั้งแต่เท้าซ้ายอย่างเช่นถ้าตัวสูงหน่อยนะก็เป็นพวกแม็กซ์เซลเยนเซนนะชอบไหมแม็กซ์เซลเยนเซนบวกสัก5เลยยิงโหดฮะเล่นดีแม็กซ์เซลเยนเซนคอมบอลดีมุมบอลดีทุกอย่างครบเครื่องนะสำหรับแม็กซ์เซลเยนเซนนะผมแนะนำเลยแต่สตัดมันต่ำไปหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเล่นดีสำหรับแม็กซ์เซลเยนเซนฮะผมแนะนำเป็นแม็กซ์เซลเยนเซนหรือว่าดาวิดอัลบาก็ได้นะครับโอเคนะตำแหน่งต่อไปเป็นเซนเตอร์นะฮะสำหรับเซนเตอร์ก็แต่ละตัวก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะอย่างเช่นแมตต์เมลแนะนำเลยตัวนี้นะฮะไม่เปลี่ยนตัวนี้เป็นแมตต์เมลครับหรือถ้าจะเปลี่ยนก็เป็นพุทธบิดหรือ XI ก็ได้นะราคาก็ไม่แพงมากก็หลายๆคนจะใช้สอยซื้อได้อยู่แล้วแหละนะฮะมีตังกันอยู่แล้วนะครับก็ราคามันก็ไม่แพงอะไรมากของ400 M สำหรับดาวิดลุยนะฮะถ้าไม่ชอบดาวิดลุยก็แนะนำเป็นนักเตะมุ่งสูงเหมือนกันอย่างเช่นซูโบติกนะมันเป็น 10M ก็หวังว่าทุกคนจะซื้อได้แล้วแหละนะถ้าถูกกว่านั้นก็เป็นโซคัมเบลนะโซคัมเบลเล่นดีมากก็ลองซื้อมาใช้ดูนะบวกสัก5เอ้ยบวกสักมัน 9M เองบวกสัก5ก็ดีนะบวก1ยังเล่นได้เลยคิดดูนะสำหรับโซคัมเบลนะตำแหน่งต่อไปก็เขาเป็นจอห์นเทอร์รี่แล้วกันจอห์นเทอร์รี่ LP นะแล้วก็เป็นจอห์นเทอร์รี่นี่แหละที่สุดแล้วนะครับเทอร์รี่กับซูโบติกหรือว่าวิดิชก็ได้นะวิดิช06อ่ะไอวิดิช10ยูอ่ะแล้วก็ฟอรินานก็เล่นได้นะครับเขาเป็นตัวสูงไว้ก่อนนะฮะสำหรับกองหลังนะแคมเบลอะไรพวกนี้ก็ได้นะว่าต้องเป็นพาวเวอร์ต้องมีพาวเวอร์เฮดเดอร์ด้วยถึงจะเล่นดีนะสำหรับตำแหน่งกองหลังนะฮะต่อไปเป็น RDM LDM ของ RDM LDM ของเรานะฮะก็ผมใช้เป็นคิมมิชกับคาสโตนะสำหรับ2ตำแหน่งนี้ผมแนะนำเป็นนักเตะที่แบบคนตัวเล็กไว้ไล่บอลคนตัวใหญ่ไว้ดักบอลอย่างเช่นอัลโตโรวิดาลเอาไว้ไล่บอลส่วนพาทริกวิลล่าเราจะเอาไว้คอยสกัดบอลคอยดักบอลนะครับเพราะนั้นไป2ตัวนี้เล่นคู่กันนะครับก็หดแล้วแหละทั้ง2ตัวนี้นะคือแผนนี้เป็นแผนที่สไตล์แบบถ้าเกิดว่ากองหลัง2ตัวนี้หลุดเมื่อไหร่คือแผนมันหลุดเมื่อนั้น
ฉันต้องหากองหลังที่แบบไม่ใช่กองหลังต้องหากลางรับไอ้สองตัวเนี้ยที่มีความสามารถสูงๆฮะอย่างเช่นฟาติกเวราอย่างเช่นอันโดรวิดอลพอป๊อกปาอะไรพวกนี้เล่นได้ฮะเดนิเล่ดอร์ซี่ก็เล่นได้นะผมเคยลองใช้แล้วนะสำหรับแผนนี้นะสำหรับเดนิเล่ดอร์ซี่ด้วยนะครับก็เล่นดีกันหรือมาดูสองตัวนี้กันดีกว่าสองตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาคือความอึดความเร็วอะไรพวกนี้มันไล่บอลดีนะสำหรับคิมมิชกับคาสโตนะก็โหทั้งนั้นนะความอึดคุมบอลอะไรพวกนี้คาสโตนี่เล่นไปกับบอลดีนะฮะคิมมิชทำไว้ดักบอลนะต่อไปก็เป็น CM ของเราผมเป็นโทนี่ครูซนะครูซนี่ก็เป็นนักเตะที่แบบยิงช้านะสไตล์ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันช้าแต่ว่ายิงไกลนี่โหดร้ายมากสำหรับโทนี่ครูซนะแล้วก็คือมันอยู่กับบอลดีอะมันไม่ค่อยเสียบอลมันคุมบอลดีสำหรับโทนี่โครสฮะใช่เลยเห็นไหมคุมบอลตั้ง124เนี่ยไม่ธรรมดาเดียวนะสำหรับโทนี่โครสนะครับโอเคครับตำแหน่งต่อไปเป็นถ้าตำแหน่งนี้ที่ผมแนะนำนะคือนักเตะที่ตัวไม่ต้องใหญ่มากสัก180อัพกันกำลังดีนะอย่างเช่นโทนี่โครสที่เป็นต้นนะครับโทนี่โครสก็เล่นดีแต่ว่าแค่ไม่มีความเร็วหรือจะเอาพวกเลิศเขามาเล่นก็ได้เลือดเขาเอาคัสเคสโปมาเล่นก็ได้นะตำแหน่งเนี้ยเล่นดีเหมือนกันบูรอฟกี้นี่ก็เล่นได้นะคือว่ากองหน้ามาเล่นตำแหน่งนี้ก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตำแหน่งมันเท่านั้นนะคือแบบนักเตะคนไหนที่เล่นเข้ามืออย่างเช่นสมมติว่าตำแหน่งคาสโตนะคือมีนักเตะคนนึงที่สามารถเล่นได้นะตำแหน่งพวกคาสโตอะไรพวกเนี้ยคือปาโบมาริเน่คือมาริเน่นี่แย่งบอลดีมากเลยนะฮะลองใช้ดูว่ามันดีเหมือนกันนะฮะลองมาเล่นดูเล่นซีเอ็มก็ได้นะสำหรับปาโบมาริเน่แย่งบอลดีมากคือแบบเวลาส่งบอลมาใกล้ๆปุ๊บมันตัดบอลได้หมดเลยแล้วแถมเวลาอยู่ใกล้ๆมันก็ชอบแย่งบอลนะเพราะว่ามันเป็นเซนเตอร์ไงเซนเตอร์ถูกสร้างมาเพื่อแย่งบอลได้ถ้าแย่งไม่ได้ก็คือเสียประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปในตำแหน่งนั้นมันก็จะมีประสิทธิภาพในการแย่งบอลสูงขึ้นนะโอเคสำหรับทางนี้โค้ชผมแนะนำเป็นโค้ชนี่แหละนะแนะนำเป็นโค้ชและเดิร์ทเขาเคสโปเล่นได้นะตำแหน่งเนี้ยโหดจริงๆคือแนะนำแบบแปลกยังไม่รู้นะแฟงเลมผ่าอะไรพวกนี้นะขึ้นคาริกปลัดขิกเราเนี่ยปี LP นะสำหรับเริ่มผ่านที่เป็นไอ้ไก่ส่วนปลัดคลิกนี้ขอเป็นไม่ค่อนคาดิกนะขอเป็น LP ฮะก็เล่นดีหรือยายาโตเล่ก็เล่นได้นะยายาโตเล่เล่นดีเลยป๊อกบาก็ได้นะครับยายาโตเล่ตอนแรกเหมือนเป็นนักเตะเกมรับนะแต่เล่นไปเล่นมาเป็นนักเตะเกมลุกเฉยเลยโหดจริงๆสำหรับยายาโตเล่ฮะบ้าเอาฝั่งขวานะแนะนำตัวนี้เลยครับโทมัสมูล่าฮะเล่นดีมากนะสำหรับโทมัสมูล่าฮะมูล่าก็ได้อะมูเลอร์ก็ได้อะสปีดต้นก็111นะความเร็วก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าสปีดต้นมันดีอ่ะคือเวลาหยุดบอลปุ๊บแล้วก็ออกตัวมันเร็วมากนะสำหรับโทมัสมูเลอร์นะฮะแล้วก็ถ้าแนะนำอีกตัวนึงก็เป็นแฟงลิเบอรี่แล้วกันครับฟองลิเบอรี่นะฮะโอเคนะฟองลิเบอรี่ XI เล่นดีไม่ต้องบวกนะมูเลอร์ XI โรนโดก็เล่นได้นะฮะตำแหน่งนะครับเนย์มาร์ก็ดีนะฮะแนะนำแต่แนะนำเบอร์1คือเป็นโทมัสมูเลอร์นะครับโอเคดูปีกซ้ายกันดีกว่าปีกซ้ายผมไม่มีเท้าซ้ายเลยมีแต่บอดอฟกี้เล่นเท้าซ้ายได้แต่ว่าไม่โออะเลยเอาเกอร์เซ่มาเล่นนะเกอร์เซ่นี่เป็นนักเตะที่แบบวิ่งเร็วมากเลยนะดู114 110สุดๆกับสำหรับมาดิโอเกอร์เซ่นะครับเป็นนักเตะที่ทำประตูใช้ได้ด้วยก็ไม่ธรรมดาจริงนะสำหรับมาดิโอเกอร์เซ่นะครับก็แนะนำเป็นเลโอเนลเมสซี่อายอนร็อบเป็นนักเตะมาดิโอเอ็กไอร็อบเป็นเอ็กไอก็ได้ร็อบเป็นอะไรก็ได้+5+14ทีบวก5ก็ได้ครับหรือจะเป็นนักเตะเท้าซ้ายนะที่ดีๆอย่างเช่นกาเรตเบลก็เล่นได้นะตำแหน่งนี้แต่ว่าผมเอามาเล่นเอามาเลี้ยงบอลมาเลี้ยงบอลไม่ดีเท่าไหร่กาเรตเบลถ้าใครแบบไม่ชอบเล่นท่าแต่ว่าเล่นแบบไถเส้นตรงไปเลยก็แนะนำเป็นกาเรตเบลนะฮะกาเรตเบลอีซีฮะเล่นดีมากความเร็วสติงกระดิ่งแมวครับผมหรือบางทีจะเอารูปโต้คาร์ลอสมาเล่นตำแหน่งนี้ก็ได้นะเล่นดีเหมือนกันนะครับถึงกองหน้าแล้วผมได้ทำเป็นสเตฟานเคียสลิงครับผมยินดีมากนะครับคุณดูในไฮไลท์แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเคทำไมสเตฟานเคียสลิงไม่โหดอย่างนี้นะฮะโอเคมาลองดูไฮไลท์กันนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับก็แนะนำเป็นสเตฟานเคนลิงลูก้าโทนี่คริสเตียโนโรนัลโดเอ็กไกก็ดีนะคือมันแพงใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแก้เข็ดกันได้คือโดน14ทีบวกสัก3หรือ4นี่กำลังดีนะสำหรับโดนโดน14ทีฮะสายการเล่นมันคล้ายๆเอ็กไกเลยนะที่ผมลองสัมผัสดูนะครับสำหรับโรนโดเอ็กไกนะกับโรนโด14ทีนะครับก็ถ้าเกิดว่าตำแหน่งเนี้ยแนะนำเป็นอีกคนหนึ่งเป็นด็อกบาร์นะฮะด็อกบาร์ก็เล่นได้ไม่ใช่เป็นเอ็กไอนะฮะสลาตันนี่ก็เล่นได้ครับแต่มันช้าไปหน่อยถ้าเกิดว่าใครชอบแบบจี๊ดๆเลยจี๊ดสุดๆเลยอย่างก็ต้องเอาอย่าง
ซามูเอลเอโต้มาเล่นครับผมหรือว่าใครชอบแบบเล็กๆเลี้ยงบอลดีๆแบบไวๆแบบปี๊ดมากก็เป็นคุณเกลโลนะแนะนำเลยให้ดูสไตล์ของตัวเองครับผมว่ามันจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของตัวเองโอเคสอนลูกกลับก็บอกไปแล้วนะโอเคกันลืมโอเคไปสำหรับแผนของเราในวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะเลือกเกม84ส่งบอล82ไปยนยาวนะฮะตำแหน่งก็เป็นอิสระผมส่งบอล85แบบเสี่ยงนะเป็น10อัพทั้งนั้นเลยนะฮะการปรับผมจะเป็น80หมดเลยนะฮะสำหรับการเล่นแล้วก็เกมลุกนะฮะคืออยู่ในระดับเกมสูงสุดอะเสี่ยงระยะไกลยิงไกลเนี่ยนะส่งบอลเปิดบอลเข้าทำในพวกนี้ผมแล้วก็ตำแหน่งเป็นอิสระนะฮะเกมรับเราก็เป็นเพรสซิ่งกดดันทิ้งระยะห่างผมเน้นแบบเพรสซิ่งนะเพราะว่าให้เต็มจะได้แบบวิ่งกันมันอ่ะชอบบอลสไตล์เยอรมันคือมันต้องเล่นบอลแบบมันๆนะดูแล้วการเล่นของเขาไม่ค่อยดักบอลเท่าไหร่สไตล์เยอรมันไม่ชอบเพรสซิ่งผมดูแล้วนะฮะถ้าให้ดูเกมในวันนั้นนะก็เลยปรับมันเข้ากันแต่ว่าถ้าจะปรับไปดีนะผมจะปรับจากโยนยาได้เป็นแบบสั้นๆนะสำหรับเยอรมันนะครับถ้าเกิดปรับจะให้มันดีนะฮะก็คือผมจะเล่นพยายามเล่นให้มันเข้ากับสไตล์เขามากที่สุดคือโยนลูกยนยาวเยอะๆนะเปิดบอลเปิดหม่งในพวกเนี้ยจะเห็นนะว่าจังหวะสวนกลับของเยอรมันเนี่ยจะเยอะมากฮะแล้วก็เล่นดีด้วยฮะสำหรับเยอรมันนะครับโอเคแล้วว่ากันเราก็เป็นอิสระครับส่วนในน้องของทีมแบบป้องกันนะครับก็ขึ้นมาแค่นิดเดียวขึ้นมาแค่หลอดเดียวนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะใครมีแผนมีอะไรให้ผมรีวิวก็อินบ็อกซ์มาได้ทาง Facebook เลยนะครับมีตัวมีนักเตะให้ผมตีบวกหรือว่ามีการนักเตะให้ผมเปิดฮะก็อินบ็อกซ์มาได้เช่นกันฮะช่วงนี้ก็ว่างอยู่นะก็ทิ้งไว้ในเฟซเลยแล้วกันเดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะมาทำให้ครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับต่อไปเป็น